เปิดค่าเทอมมีญาติทองเจืออายุ16เปิดตัวครบหนุ่มรวยไม่น้อยหน้าอาชีเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้หลายคนจับตามองความสัมพันธ์ความรักของทายาทคนดังกับคู่ของมีย่าพิชาทองเจือลูกสาวของพีททองเจือกับเจงวิไลลักษณ์ทองเจือและอาชิรวัฒน์มัสยาวานิชลูกชายของเกิกพลมัสยาวานิชกับโบชยาดาลิ่วเฉลิมวงซึ่งทางครอบครัวทองเจือจึงถามถึงประเด็นนี้ซึ่งมีย่าและแม่เจงพ่อพีทก็ได้มาเล่าว่าเป็นคนสนิทกันค่ะเป็นคนคุยกันสนิทกันถามว่ากดดันไหมที่มีคนจับตาความสัมพันธ์ก็เฉยๆเวลาเราไปข้างนอกก็มีคนรู้จักอยู่แล้วเวลาไปด้วยกันเป็นกลุ่มคนก็อาจจะจับตามองเยอะขึ้นก็โอเคเรายอมรับว่าเราเป็นคนสาธารณะก็ใช้ชีวิตปกติไม่ได้ตกใจอะไรอาชีเขาอาจจะไม่ชินเท่าเราด้วยความที่เราออกงานเจอคนเยอะกว่าแต่อาชีเขาไม่ค่อยได้เจอคนเยอะเขาอาจจะมีเดี๋ยวคนจะเห็นหรือเปล่าก็บอกเขาว่าเดี๋ยวทุกอย่างก็โอเคอย่างไรก็ดีสำหรับมีย่าทองเจือลูกสาวของดารารุ่นใหญ่อย่างพิษทองเจือพอนอกจากจะสวยน่ารักแล้วเธอคนนี้ยังจะเริ่มลอยตามคุณพ่อเริ่มทำงานในวงการบันเทิงแล้วด้วยยิ่งตอนนี้คนจับตามองเรื่องความสัมพันธ์กับน้องอาชีมัสยาวานิชทำให้หลายคนอยากรู้จักกับน้องมีย่าให้มากขึ้นไปอีกกระปุก .com จึงขอนำประวัติมีย่าทองเจือมาฝากกันโดยน้องมีย่ามีชื่อจริงว่าพิชาทองเจือเกิดวันที่28มิถุนายนพุทธศักราช2549อายุ16ปีเป็นลูกคนกลางของพิชทองเจือและเจงวิไลลักษณ์มีพี่สาวชื่อเซย่านิชดาและน้องชายคือโรเตอร์ไผ่ชยนต์ปัจจุบันน้องมีย่ากำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนนานาชาติกิรพัฒน์โดยทั้งนี้สำหรับค่าเทอมของโรงเรียนนานาชาติกิรพัฒน์สำหรับปีการศึกษา 2022 ถึง 2023 จะแยกออกตามระดับชั้นค่าเทอมต่อปีการศึกษา 2 เทอมอยู่ที่ 281,000 บาทเกรด 1 ถึง 5 ค่าเทอมต่อปีการศึกษา 2 เทอมอยู่ที่ 331,000 บาทเกรด 6 ถึง 8 ค่าเทอมต่อปีการศึกษา 2 เทอมอยู่ที่ 383,000 บาทเกรด 9 ถึง 12ค่าเทอมต่อปีการศึกษา2เทอมอยู่ที่ 434,000 บาทราคาดังกล่าวเป็นเพียงในส่วนของค่าเล่าเรียนเท่านั้นยังไม่รวมค่าแรกเข้าค่าบำรุงการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่นๆเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเชียวค่ะ